ัวนี้นอกจากจะเป็นฮอลเลย์รุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้ก็มีสเปคที่อัปเกรดสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งคอดำคอขาวเช่นเคยนะครับตัวที่ผมถืออยู่นะครับก็จะเป็นสีเบอร์กันดี้มิดนะครับก็จะอยู่ในกีตาร์ราคาเรทสูงนะครับสีพวกนี้ก็อยู่ในราคานี้ก็คือคุ้มมากเลยนะครับหย่องเป็นบล็อกเต็มนะครับเป็นหย่องวินเทจของวิฮิสันนะครับคอนะครับเป็นเรเดียส16นะครับสามารถตั้งแอคชั่นได้ต่ำใครอยากได้ต่ำได้สูงประมาณไหนก็ตั้งได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็ทำจริงๆก็คือเล่นได้กว้างอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผมดีมภูมินะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์พอลเลรุ่นคลาสสิก plus นะครับครับก็ตัวนี้นอกจากจะเป็นพอลเลรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้ก็มีสเปคที่อัปเกรดสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็เข้าไปดูในเว็บอากิต้าได้นะครับครับอย่างตัวที่ผมถืออยู่นะครับก็จะเป็นสีเบอร์กันดี้มิดนะครับก็จะอยู่ในกีตาร์ราคาเรทสูงนะครับสีพวกนี้ก็อยู่ในราคานี้ก็คือคุ้มมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันเลยครับเริ่มจากบอดี้นะครับบอดี้ก็จะเป็นไม้พอปล่านะครับส่วนคอก็จะเป็นไม้เมเปิลนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดนะครับส่วนพาร์ทอะไหล่นะครับเริ่มจากลูกบิดนะครับลูกบิดก็จะเป็นลูกบิดล็อกสายนะครับนัดเป็นกระดูกนะครับส่วนเฟรตก็จะเป็นขนาดไซส์มีเดียมนะครับแล้วก็ชนิดเป็นนิกเกิลนะครับมี22เฟรตเรเดียส16นะครับมาถึงหย่องนะครับหย่องก็จะเป็นวิกิสันนะครับเป็นหย่องวินเทจนะครับบล็อกเต็มนะครับส่วนพาร์ทของวงจรนะครับวงจรก็จะเป็นฮัมบักกิ้ง2ซิงเกิลคอยล์นะครับซึ่งเป็นของทางพอเลยเองเลยนะครับมี1วอลลุ่ม2โทนนะครับซีเลคเตอร์5ทางนะครับก็คือเล่นได้กว้างเลยนะครับเราไปฟังเสียงกันเลยครับอ
ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงกันไปแล้วนะครับอย่างตัวที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็จะเป็นสีโอลิมปิกไวท์นะครับซึ่งก็เป็นคอขาวด้วยนะครับแล้วก็ดูหลายๆองค์ประกอบมันก็ดูเข้ากันดีนะครับตัวนี้สวยดีนะครับซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งคอดำคอขาวเช่นเคยนะครับพาร์ทอะไรต่างๆก็จะเป็นสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าความต่างระหว่างคอดำกับคอขาวนะครับคอขาวเนี่ยเวลาเล่นกับเสียงแตกจะให้ความประกายแล้วก็มีความจิกมากกว่าคอดำนะครับเท่าที่รู้สึกนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของการเล่นก็คือการเคลือบทั้ง2คอเลยก็คือเป็นเคลือบแบบซาตินนะครับทำให้เล่นง่ายนะครับเวลาเราลูดไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ไม่หนืดนิ้วนะครับคอนะครับเป็นเรเดียส16นะครับสามารถตั้งแอคชั่นได้ต่ำใครอยากได้ต่ำได้สูงประมาณไหนก็ตั้งได้ตามใจชอบนะครับสำหรับพอเรรุ่นนี้นะครับก็จะให้สเปคมาค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะนำไปโมต่อผมก็ว่าโมขึ้นแน่นอนแต่ว่าอะไรที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างลูกปิดล็อกสายเอ่ยนะครับแล้วก็หย่องเป็นบล็อกเต็มนะครับเป็นหย่องวินเทจของวิฮิสันนะครับแล้วก็ฮัมซิงซิงก็คือเล่นได้กว้างอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าของทางพอเรเองเลยนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากนะครับก็คือเป็นสีที่แบบว่าพูดง่ายๆก็คือไม่ได้อยู่ในเรทราคานี้แน่นอนเท่าที่เห็นกันนะครับก็คือจะอยู่ในแบบกีตาร์ราคาสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าทางคอเลเนี่ยได้จัดสรรสีที่แบบพรีเมียมแบบนี้นะครับมาให้เลือกกันเยอะนะครับลองไปดูที่เว็บไซต์ iGuitar กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมดิมภูมินขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ